นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาคงจะประกาศมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าเพราะว่าตัวเลขของคนติดเชื้อวันนี้ล่าสุดและเสียชีวิตคงจะมาถึงท่านนายก่อนที่เราจะรับรู้กันตอนเช้าว,วันนี้แหละครับที่เกินหมื่นหนึ่งหนึติดเชื้อใหม่เสียชีวิต141 านายกคงจะรับทราบก่อนหน้าที่จะเขียนไว้ใน Facebook เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ออกมาชัดเจนใช้คำว่าล็อกดาวน์เต็มๆใช้คำว่าเคอร์ฟิวยางไม่หลีกเลี่ยงอีกต่อไปแล้วก็ยังออกมาพร้อมกับสัญญาณที่จะบอกว่ากึ่งล็อกดาวน์เต็มที่จะไม่ใช่แค่ล็อกดาวน์ขอความร่วมมืออีกต่อไป ข้อความที่ปรากฏใน Facebook ของท่านนายกยืนยันเลยนะครับว่าเป็นมติของที่ประชุมสอบอคอนัดพิเศษเมื่อวันศุกร์จำเป็นจะต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางของประชาชนให้มากที่สุดขีดเส้นใต้มากที่สุดด้วยนะครับถ้าจำกัดการเดินทางก็แปลว่าจะต้องมีการซิลบับเบิลแอนด์ซิลจะใช้จริงจัง เป็นไปได้ครับว่าที่คุยกันในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์นั้นหมายถึงการอย่างน้อยที่สุดในเขตรกรทมและปริมณฑลจะไม่ให้มีการข้ามเขตในช่วงเวลาที่จะประกาศใหม่จะเป็นสองอาทิตย์จะเป็นสามอาทิตย์หรือจะเป็นการประเมินเป็นระยะ,ะยะแต่ว่ายอมรับแล้วว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาขอความร่วมมือเรื่องของเคอร์ฟิวล,ล็อกดาวน์ไม่เป็นผลครับ เพราะว่ายังมีคนไปมาหาสู่ยังมีคนเดินทางแล้วโดยเฉพาะเรื่อง work from home นั้นเกือบจะเรียกว่าไม่มีใครทำจริงจังเลยดังนั้นมาตรการใหม่ที่เข้มข้นขึ้นเนี่ยพอจะประมาณได้เลยนะครับว่าหนึ่งจะมีการห้ามการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะในเขตสีแดงเข้ม work from home จะจริงจังแน่นอนตั้งแต่วันจันทร์ ถ้าประกาศทันนะครับเพราะว่าท่านยืนยันเลยว่าต้องเร่งด่วนเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดให้คณะแพทย์ที่ปรึกษาไปพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบศึกษาจากรูปแบบการลอกดาวในประเทศต่างๆเพื่อเสนอกลับมาที่สอบคก,ก็หวังว่าคงไม่ต้องรอวันจันทร์อังคารนะครับเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าเร่งด่วนขนาดนี้เนี่ยแปลว่าต้องมีการปรึกษาผ่านออนไลน์ ติดต่อทุกอย่างเพื่อตัดสินใจเคาะโดยเร็วที่สุดดังนั้นคาดการได้เลยครับว่าจะเป็นมาตรการเรื่อง The work from home ที่เข้มข้นเกือบจะร้อ์ทั้งเอกชนและหน่วยราชการจะมีการห้ามเดินทางข้ามจังหวัดอาจจะเป็นกทมบวกกับจังหวัดรอบๆทั้งหมด6จังหวัดต่อมาก็จะต้องมีเรื่องของการปิดสถานที่ต่างๆ ให้เหลือเท่าที่จำเป็นตรงนี้แหละครับที่จะกระทบถึงชีวิตประจำวันของคนจริงๆมีการพูดจากันในที่ประชุมข้อเสนอเช่นว่าให้มีการเปิดร้านรวงซุปเปอร์มาร์เกต็ตวันเว้นวันดีไหมอาทิตย์หนึ่งควรจะให้เปิดเฉพาะวันไหนเพราะว่า คำที่ท่านนายกใช้นั้นก็คือปิดสถานที่ต่างๆให้เหลือเท่าที่จำเป็นตรงกันข้ามกับที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเปอิดทุกอย่างแล้วก็ปิดเท่าที่จะปิดได้แต่คำสั่งใหม่จะเป็นปิดทุกอย่างเปิดเท่าที่จำเป็นจะสลับกันก็คือว่าส่วนใหญ่จะปิดนี่ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กำลังจะประกาศเพิ่มความเข้มขน้น สังเกตน,นะครับว่ามันจะมาพร้อมกันกับที่มีการถแถลงว่าจะตั้งหน่วยเคลื่อนที่อย่างน้อย200ชุดเป็นทหารและตำรวจเสนาระรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ฝึกพิเศษปฏิบัติการนี้จะเคาะประตูเลยครับเคาะประตูเพื่อจะไปช่วยตรวจและถ้าเจอว่าเป็นบวกจะต้องแยกกันทันทีเพราะว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนี่ยมันมาจากการที่ไม่มีการไปตรวจ เชิงลุกเพียงพอและไม่ได้แยกตัวออกมาจึงทำให้มีการแพร่เชื้อทั้งในบ้านทั้งในชุมชนและสถานที่ต่างๆที่ยังไปมาหาสู่กันอยู่ขณะน,นี้ดังนั้นเราจะเห็นมาตรการหลายเรื่องที่กำลังจะออกมาเป็นแพ็กเกจออกมาเป็นมาตรการชุดใหญ่แต่อย่าลืมนะครับว่าล็อกดาวนั้นเป็นเพียงการผ่อนคลายลดจำนวน คนป่วยที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาเท่านั้นโจทย์สำคัญก็คือทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาจริงๆที่ต้นทางนั่นก็คือวัคซีนแล้วก็หวังว่าคำประกาศเรื่องมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นที่จะออกมาในวันสองวันข้างหน้านี้จะมีมาตรการเรื่องหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้ทันท่วงทีและมีแผนการฉีดที่จะให้ครอบคลุมถึงประชากร มากที่สุดเร็วที่สุดด้วยนิฉะนั้นล็อกดาวน์อย่างเดียวเป็นเพียงแค่ซื้อเวลาต้องมีแผนฉีดวัคซีนและต้องมีแผนเยียวยามีแผนช่วยเหลือให้ประชาชนที่จะตกทุกข์ได้ยากเพราะการล็อกดาวน์ผมเชื่อประชาชนส่วนใหญ่ขณะนี้พร้อมจะเจ็บแต่รัฐบาลต้องออกมาพร้อมกับว่าเจ็บนานแค่ไหนเจ็บแล้วจะจบอย่างไรด้วยครับ